นับสนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่11มกราคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจัดพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับรวมไปถึงเราเองจะมีช่วงการตอบคำถามสดทั้งสายที่ได้โทรเข้ามาลงทะเบียนรวมถึงการตอบคำถามทาง SMSตลอดจนในช่วงท้ายของรายการก็จะมีการนำในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลนำมาฝากกันด้วยนะครับช่องทางที่เราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วที่สุดครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะครับส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606ใส่เข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดใครถามในเรื่องของงานบอกมาเลยครับว่าทำอาชีพอะไรอยู่ช่องทางที่2ใครอยากจะคุยสายสดสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ2หมายเลข024960493และ024960494ช่องทางต่อมาในโลกของโซเชียลก็มีรองรับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ของทางสถานีครับwww.miraclechanneltv.net นะครับเข้าไปในเว็บไซต์เราเนี่ยจะได้รับชมรายการสดๆเลยนะรวมถึงกิจกรรมต่างๆของทุกรายการในสถานีการฝากคำถามคลิกในส่วนของคำว่าเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากเข้ามาได้ครับหรือจะเป็นทางอีเมลก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่ miracle_ch@hotmail.comสุดท้ายท้ายสุดในเรื่องของจดหมายครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งช่องทางนี้เพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านนะครับที่เป็นผู้อาวุโสอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีวันนี้นะครับก็จะเป็นจดหมายนะวันนี้ส่งมาจากจังหวัดสตูลเลยนะฮะจังหวัดสตูลนะครับอันนี้ก็คือจากคุณปรณิตนะเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายรายการก็ตามที่อยู่ที่เห็นด้านล่างนะครับ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140นะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อทางรายการ0831997972ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ข่าวคราวส่วนใหญ่ไฮไลท์ก็จะมุ่งไปที่ประเด็นของวันเด็กก็ต้องบอกว่าน่าอิจฉาสำหรับเด็กๆสมัยนี้นะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ล้วนแล้วแต่จัดกิจกรรมนะครับเพื่อสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆหนูๆและหลายๆกิจกรรมนั้นผมมองว่าเป็นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะการได้เข้าไปในสถานที่ที่มีความสำคัญการได้สัมผัสจับต้องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือแม้กระทั่งการได้เห็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีความทันสมัยเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ในช่วงวัยที่มีจินตนาการไม่ได้ถูกปิดกั้นกรอบทางความคิดฉะนั้นผมเชื่อนะประโยชน์จากการจัดกิจกรรมต่างๆจะทำให้เด็กแต่ละคนนั้นมีความคิดฝันมีการวางเป้าหมายในชีวิตนะก็คุณพ่อคุณแม่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยเพราะกิจกรรมบางแห่งเนี่ยเขาจัด2วันเลยนะทั้งเสาร์และอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหลายที่หลายคนไปแล้วเข้าไม่ถึงอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ทราบข่าวคราวทั้งทางโซเชียลหรือแม้กระทั่งทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่มีคนขัดแย้งกันอยากจะให้มองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะในการใช้เตือนสติของตัวเราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องใช้รถใช้ถนนทั้งนั้นคำว่าอารมณ์เนี่ยบางครั้งเพียงชั่ววูบนะมันสามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างโชคดีนะครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะก็อยากจะให้เตือนสติตัวเองเพราะว่าเวลาขับรถผมเชื่อเหลือเกินแม้กระทั่งผมเองบางทีมีใครปาดหน้าเนี่ยอดไม่ได้อารมณ์ของเราก็จะโกรธเตือนสติรู้เท่าทันใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1 นะครับ
วันนี้จันทร์ที่11มกราคม2559จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน2ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเน้นในทุกรายละเอียดครับหวังไปวัดดวงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ไม่ใช่ขาดโชคขาดคนสนับสนุนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ผมอยากจะใช้คำว่าตัดสินใจยากหาเงินลำบากแม้กระทั่งความรักหัวใจเน้นไปที่คนมีคู่ครับอย่าตึงไปซะทุกเรื่องเพื่อเหลือเพื่อขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้มี2ดี2ไม่ดีเรื่องดีคือคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่อาการจะทุเลาลงปรับตัวดีขึ้นครับ2ในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองก็พอจะมีโชคมีลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่สองไม่ดีคืองานกับหัวใจไม่เด่นวันนี้ดูเหมือนจะได้ยินได้ฟังแต่ข่าวคราวที่ไม่พึงปรารถนาความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องมีน้ำอดน้ำทนนะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะการใช้ชีวิตคู่สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพยายามสร้างทางเลือกให้กับตัวเองนะครับเพราะวันนี้ในส่วนของงานต้องบอกว่ามีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ไม่ว่ามีมากหรือมีน้อยถือว่าบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้เข้าทางผู้ใหญ่ที่คบมานานอยากจะทาบทามเข้าหาผู้ใหญ่ครับธุรกิจการงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อได้ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ร้ายนะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังพวกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จคนที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และที่สำคัญวันนี้บริวารและคนรอบข้างก็ไม่ค่อยดีนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองตัวเองใช่ว่าจะเหลือเยอะแต่วันนี้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยช่วยเหลือคนอื่นแต่ความรักหัวใจวันนี้กลับด้านนะถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้ครับบริวารไม่ค่อยดีเสริมด้วยสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานไม่ต้องพยายามแสดงผลงานนะครับคือไม่ใช่สิผมอาจจะใช้คำไม่ถูกต้องไม่ต้องพยายามที่จะทำอะไรที่มันหวือหวาหรือสร้างจุดเปลี่ยนแบบมีนัยยะสำคัญแต่ประเด็นที่อยากจะฝากวันนี้จะเป็นในเรื่องของความสม่ำเสมอความต่อเนื่องมากกว่าส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่ามีทิฏฐิในความหมายคือบางครั้งรู้ไม่จริงนะอะไรไม่รู้ให้ถามอะไรไม่ไหวให้ขอสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้ไม่จำเป็นต้องหวือหวาก็ได้สีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเสียน้อยเสียยากนะวันนี้ยอมจัดลำดับวางแผนงานก่อนตั้งแต่หัววันภารกิจมีมากนะครับอาจจะได้รับมอบหมายให้จับงานใหญ่มากกว่าหนึ่งฉะนั้นวันนี้เสียเวลาวางแผนดีกว่าไปจับต้นชนปลายไม่ถูกในภายหลังส่วนเงินทองก็ไม่ต้องเกรงใจคนอื่นให้มากจนเกินไปไม่ใช่ญาติไม่ใช่ครอบครัวให้ปฏิเสธความรักหัวใจพอจะมีจังหวะให้ได้ลุ้นเล็กๆเสริมในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับ6ราศีแรกชัดเจนงานเมถุนเนี่ยเน้นในเรื่องของการวางแผนส่วนพฤษภวันนี้อะไรที่เรียบง่ายบางครั้งให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
ส่วนราศีเมษวันนี้งานแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลระวังลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาคนรอบข้างส่วนชาวราศีมีนงานอีกเหมือนกันแต่เน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นการปรับตัวเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงส่วนชาวราศีกุมวันนี้นะครับจะเน้นไปในส่วนของ ความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองส่วนมังกรวันนี้หาที่พึ่งนะทุกเรื่องงานเงินวันนี้ไม่เด่นทั้งคู่ครับมาตามกันต่อนะกับครึ่งหลังอีก6ราศีครับเริ่มที่ชาวราศีปูราศีกรกฎนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องเก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไว้ให้รางวัลกับตัวเองก็ได้นะครับแม้กระทั่งความรักหัวใจคนโสดก็มีโอกาสได้รู้จักกับคนที่มีสถานะหรือมีฐานะที่เหนือกว่าตนแม้กระทั่งในเรื่องของงานก็ทายดีวันนี้ถ้าไม่ใช่กล่องก็จะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อได้ชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนอยากจะให้กำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมคือพูดง่ายๆอย่าดูที่จำนวนเงินฮะให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะเวลาถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงจะต้องถัวเฉลี่ยลงทุนเพิ่มเนี่ยเราจะยังพอมีกระสุนยังพอมีทุนทรัพย์แม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องระวังการมีปัญหากับญาติของคนรักงานเน้นในเรื่องของการบริหารเวลานะครับวันนี้นะจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลังต้องรู้นะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดอีกหนึ่งราศีให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องของงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนหาโอกาสแสดงสภาวะความเป็นผู้นำหรือการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมแล้วคุณจะได้รับการยอมรับส่วนเงินทองก็ต้องกล้าตัดสินใจและวันนี้มีหุ้นดีกว่าไม่มีนะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้คือดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของคนรักด้วยพูดง่ายๆมีโอกาสติดกันสุขภาพพรรณนามัยกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสนะในเรื่องของคนเข้ามาชักชวนนะครับคนก็มานำเสนอนะในเรื่องของธุรกิจการงานโดยเฉพาะคนที่คุณมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นสกรีนนะแล้วก็รู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์แต่เงินทองกลับด้านกันนะครับวันนี้มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์คนที่กำลังเดือดร้อนถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงแบ่งปันนะครับความรักหัวใจเหนื่อยนักกับพักก่อนแต่คุณคิดว่าทำดีที่สุดแล้วเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการขอความรู้นะครับการขอความคิดเห็นแม้กระทั่งการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ถูกปฏิเสธครับส่วนเงินทองและการลงทุนหยิบจับอะไรวันนี้ดูเหมือนจะต่อยอดแนวโน้มเดินต่อไปได้แต่ความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่ประคับประคองให้ดีคนโสดมีโอกาสได้เจอสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้โดยรวมธนูถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอยากได้อะไรให้ขอความร่วมมือก็ได้ขอให้ช่วยก็ได้ผมหมายถึงเรื่องของงานความรักหัวใจก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับเพียงแต่ว่าคนที่มีทางเลือกวันนี้อย่าเรื่องมากมีเพียงเรื่องของหัวใจมีเพียงเรื่องของเงินทองครับที่วันนี้ต้องควบคุมในส่วนของรายจ่ายให้ดีๆนะโดยเฉพาะการใช้เงินในอนาคตเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำ6ราศีหลังกระจายกันไปชัดเจนนะครับสุขภาพเนี่ยวันนี้เน้นประเด็นไปที่ชาว
ราศีกันนะครับทั้งสุขภาพของตัวเองสุขภาพของคนรักส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้ไม่น่าห่วงงานเงินความรักภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนราศีสิงห์วันนี้คุณต้องหาแบ็คหาคนคอยซัพพอร์ตสำหรับชาวราศีตุลวันนี้เน้นๆเลยคือในเรื่องของสตุ้งสตังครับวันนี้จ่ายมากกว่ารับชัดเจนสำหรับชาวราศีพิจิกเน้นคนที่มีคู่ครองและอยู่ระหว่างมีปัญหาหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อนะครับประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีส่วนธนูก็เป็นอีกหนึ่งราศีวันนี้ควบคุมขาออกโดยเฉพาะในเรื่องของรายจ่ายที่ไม่จำเป็นใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับหรือว่าใครอยากจะไปทวนซ้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีเข้าไปคลิกไลค์นะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ได้หลังจากที่รายการสดจบลงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่เดียวครับ